สวัสดีครับเพื่อนผมกฤตสันนะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับพลัสซอมบี้นะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องไปเล่นพีนาตะปาร์ตี้กันก่อนนะครับเพราะว่ามันใกล้หมดเวลาแล้ววันนี้นะครับไปเลยนะครับเราก็จะไปด่านต่อไปนะครับสำหรับ14-15นะครับของ Jurassic Marsh นั่นเองนะครับโหด่านยากอ่ะผมเกลียดมากเลยห้ามซอมบี้เหยียบเนี่ยโหมีตัวไฟแล้วเอาตัวโล่มานำเพื่อเฮ้ยแพ้อะไรไหมน่ะไม่เข้าใจเลยแพ้เลยเป็นไงวะกูรู้โอ้โหนะยากลำบากมากนะเกมนี้นะครับไม่ยากจะเชื่อเลยนะครับโอ้แป๊บนึงนะครับคอมผมมีปัญหาเล็กน้อยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับค่อยว่ากันนะครับไปเรื่องต่อไปนะครับสำหรับ4 145 104 145 14 15นะครับพูดผิดนะพูดเล่นพูดผิดนะพูดผิด Quest complete โอเคเอ้ยด่านนี้เล่นแล้วนี่หว่าผมว่าจะไปผมกด Quest complete นะครับผมไม่ได้กดผมกด quest complete นะครับผมไม่ได้กดไอ้นี่นี่นะ32นี่นะมาถึงก็ความผิดพลาดหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับเอ๊ะ defeat basic zombie อะไรก็ไม่รู้นะครับภายเรา14นะครับเราหวังว่าจะไม่ยากมากนะครับก็14 15นะวันนี้นะครับมันให้พลันมานะครับเราก็น่าจะผ่านได้ไม่ยากนะครับโอ้โหเกลียดตัวนี้จริงเลยสายเห็ดตัวนี้วันนี้เฮ้ยตัวเชอร์รี่นี้มันทำอะไรนะลืมละตัวเชอร์รี่ทำอะไรได้วะเนี่ยจำได้แล้วตัวนี้ฮึบโอ้โหผิดเลยผิดเลยผิดคาดอย่างแรงเล่นไหมผิดคาดอย่างแรงจำได้แล้วตัวระเบิดนี้มันทำอะไรได้เอาไหมเอาไหมเล่าอาจจะได้ลึกนะครับทำใจให้เพียบพร้อมนะครับเราก็จะลุยกันนะครับเล่งบายเล่งบายฟรีสมันไปนะครับว่าผมเอาตัวนี้ดีกว่านะครับ จัดไปครับเอาตัวข้างบนดีกว่านะครับเราเน้นตัวข้างบนดีกว่านะครับยิงไปนะครับเราโอ้เยอะดีนักนะครับช่วยหน่อยเพ่เดี๋ยวต้องเอาตัวระเบิดนะมาระเบิดตอนนี้แหละนะครับ
เฮ้ยอีกหนึ่งเฮ้ยโอเคเกือบไม่ได้แล้วครับเฮ้ยตัวนี้มันไงอีกนิดนึงครับพี่อีกนิดนึงครับเทียบเลยยิงไปโอ้ผิดคาดผิดขั้นด้วยตายเลยแบบนี้ให้มันถ่ายไปเลยแบบนี้ทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้นะปล่อยมันถ่ายไปนะครับวางใหม่นะครับหนีมาแล้วเอาไม่ครบนะเอาไม่ครบแล้วโอ้โหตัวนี้มาไกลเลยระเบิดแล้วตายไหมไม่โดนเว้ยฟรีสมันระวังผิดค่าไปนิดนึงนะครับดันไปแล้วดันไปเรื่อยๆนะครับได้เรื่องแน่นะครับไม่ค่อยกลัวหรอกครับตัวพวกนี้นะครับยิงไป2ตัวนะครับ2ตัวนะครับหยิบเตะไปเลยกระเด็นไกลๆเลยครับไกลๆเลยนะครับพี่ยิงไปนะครับโอเคน่าจะได้ละไปตายซะนะครับ yes ชนะแล้วนะครับเฮ้ยสูตรนี้ก็ไม่แน่ไม่เบาแน่สูตรนี้ไม่ยากนะดีสูตรนี้ดีมากตัวนี้จะหาได้จากไหนตัวเชอร์รี่ระเบิดเนี่ยโอ้มันเป็นตัวพิเศษนะครับโอ้ใส่เกงไว้ในว่ายน้ำนะคอสตูมตัวนี้นะตลกมากนะครับโอ้ในที่สุดก็ชนะมาได้นะครับต่อไปดาว15เราไปเลยนี่ไง survive the protectand protect the endanger plant นะครับ endanger คือแบบใกล้สูญพันธุ์อะไรเงี้ยต้องปกป้องสิ่งใกล้สูญพันธุ์นะครับขนาดนั้นแหละครับเอาตัวไหนมาดีมังกรแล้วกันตัวนี้สำคัญนะเอาลูกอมตะมาแล้วกันไปกันอมตะนะสักหน่อยปิดตรงนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าสูตรนี้จะใช้ดีหรือเปล่านะลองไปก่อนนะครับเราต้องใช้ตัวยิงไปนะครับเรารอนะประมาณนี้แหละนะผมคิดว่านะน่าเป็นช่วงที่ดีนะครับไปนะครับจัดไปนะครับตามระเบียบนะครับเลยละตรงนี้ใกล้เกินไปไหมโอเคหลายขั้นฮึบยิงตายนะเราประมาณนี้แหละนะครับน่าจะดีแล้วนะครับตอนนี้
เติมตายนะครับกาดไกลด้วยนะครับแบบนี้ฮะแบบนี้แหละได้การเล่นครับได้การมากนับรายการแล้วนับแบบนี้ข้างล่างมาเยอะจังวะไปอีกสันหนึ่งแล้วกันสองชั้นนะครับโล่สองชั้นตัดไปนะครับรู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับฝั่งนั้นนะครับสบายนะแบบนี้น่าจะน่าจะเหลือตัวเดียวแล้วดูแล้วทำอะไรเราไม่ได้หรอกพวกแกไปตายซะโอ้ไม่ยากมากชนะแล้วเนี่ยโอ้โหมาสักไกลเรียบร้อยนะผักมันออกไปข้างนอกเลยครับดูสิมันจะทำอะไรเราได้โอ้โหมันถึกจริงๆนะเอาเพชรก่อนครับ yes อะไรเขียวๆตื่นๆตื่นๆในที่สุดนะประชาราวนะด่าน15นะอีกด่านนึงก็ครับก็เวอร์คีนะก็ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับเวอร์คีเวอร์คีนะครับโอเคนะครับมีที่ออนไลน์นะแปลว่าคล้ายแบบเสร็จแล้วตกอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับอีกด่านหนึ่งเท่านั้นนะครับเราเพจผมก็เริ่มขึ้นแล้ว26-27แล้วนะครับโอเคโอ้ตัวนี้ Primal Sunflower นะครับโอเคหน้ามากเลยโอเคน่าไปลดน้ำกันหน่อยแล้วกันก่อนที่จะจากลาไปนะสำหรับคลิปนี้นะครับของเราไปโอเคนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับผมกิตติสันนะครับ and I will see you again in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดี